ยู่สูงมันหนาวครับมันเหงาด้วยแต่มันสบายใจนะเดี๋ยวน้องจัดการแกะเผ็ดให้ได้ได้หนูไปเอาหม้อไปเอาอุปกรณ์นะพอกลับมาที่สเตชันเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันว่าเชฟผู้ช่วยไปทำเครื่องแกงเลยเดี๋ยวเอ๋ไปหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดมามีให้ช่วยทำอะไรบอกเลยนะพริกแกงแดงเลยค่ะได้เลยค่ะพี่เอ้ยเราจะสามารถทำแบบพริกแกงไปอยู่ในวุ้นละทำยังไงให้เขาแบบได้ลงตัวและกลมที่สุดงั้นเอ๋ไปทำซอสซ่าก่อนครับตัวเบสจะมีเสาวรสสีเหลืองมีผงวุ้นเนาะโอเคลูกเอาผักอะไรมาบ้างมะเขือเทศเหรอใช่สำหรับโจทย์นี้มันยากมากครับเพราะมันต้องทำทุกอย่างให้เป็นบุญครับแล้วมันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งมันยากมากจริงๆคิดว่าน่าจะรอดครับพี่อ๋องสู้ๆรับสำหรับโจทย์นี้ยากมากค่ะเพราะว่ามีคำว่า invention คำคออยู่ค่ะพูดเลยคือคิดจะทำรีสอร์ตโต้แกงเผ็ดค่ะเราจะทำให้ดีสุดเพื่อมูลนิธิของเราค่ะสู้ๆถนัดปะถ้าไม่ถนัดเอาที่ตัวเองอยากเสิร์ฟเลยโจทย์นี้ยากมากค่ะยากสุดๆยากตรงที่เราจะทำยังไงให้รสชาติของวุ้นที่เราทำเนี่ยนะคะมันเข้ากับตัวของข้าวที่เราจะวางไว้ข้างบนต้องทำยังไงให้มันรสชาติแบบแปลกใหม่แล้วก็เข้ากันมั่นใจว่ารอดพี่อ๊อฟสู้ๆใน MasterChef อะไรก็เกิดขึ้นได้เชฟผู้ช่วยจะอยู่กับคุณนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดครับครับเชฟก็คิดว่าถ้าเขาเตรียมอะไรได้ให้เขาเตรียมไปก่อนแล้วก็รีบทำวุ้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าวุ้นเป็นวัตถุดิบหลักทำกี่เสิร์ฟอะพี่อ๋องหนึ่งเริ่มหวั่นใจว่าเชฟผู้ช่วยจะต้องออกไปทำอะไรต่อไปบูมพูดมาเรื่อยๆพูดมาเลยถ้างั้นเอาเป็นไข่ทรงนี้นะเราพลิกด้านนี้ขึ้นได้ที่เหลือเดี๋ยวเราเตรียมน้ำพลาไว้หน่อยเดี๋ยวได้ครับสำหรับบททดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเราในรอบนี้นะคะเราได้จัดเลี้ยงปาร์ตี้วุ้นชุดใหญ่ให้เขาเลยค่ะซึ่งวุ้นที่เรานำมาเลี้ยงเหล่าเซเลบริตี้ในครั้งนี้นะคะเป็นวุ้นที่หน้าตาไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยเห็นค่ะเป็นวุ้นที่มาในเซตของอาหารต่างๆครับซึ่งเหมือนจริงมากใช่เหมือนเรียกได้ว่าสร้างสรรค์สุดๆเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือที่มาของโจทย์เราในวันนี้ค่ะจุดสำคัญของการทำวุ้นอย่างสร้างสรรค์นะคะก็คือไอเดียเราไม่ปิดกั้นความคิดของเขานะคะพร้อมที่จะตอบรับทุกไอเดียด้วยซ้ำแต่ไอเดียต้องมาพร้อมกับความเป็นไปได้ค่ะใช่ครับถ้ามีไอเดียแล้วเป็นไปไม่ได้ก็จบนะคะขอไปทางหวานหน่อยนะคะออกรสหวานออกหวานเลยค่ะจุดที่ต้องระวังอีกข้อนึงก็คือสัดส่วนในการทำวุ้นต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับเพราะถ้าเขาทำผิดพลาดเนี่ยวุ้นที่เขาทำเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดแล้วนั่นก็อาจจะทำให้จานของเขาพังไปเลยครับผมใส่น้ำตาลไปแล้วชิมชิมชิมซึ่งในรอบนี้นะครับสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกว่าทุกๆรอบที่ผ่านมานะครับเรามีจานที่ดีที่สุดถึง3จานด้วยกันเขาจะได้พรทั้ง3คนเลยนะครับคนแรกบอมนะครับได้ผ่านเข้ารอบไปเลยส่วนคนที่2อ๊อฟนะครับได้เลือกเชฟผู้ช่วยให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับเพื่อนๆด้วยส่วนคนที่3เราต้องลุ้นก่อนครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของเขาครับโอเคใส่ถ้าเกิดดีแล้วใส่น้ำเลยพี่อ๋องเราจะได้ติดปากพี่ใช้น้ำตาลได้ไหมน้ำตาลนี่ใช้ได้น้ำพริกเผาไม่ต้องเยอะแล้วพอสีไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ได้ครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ไว้ขึ้นเครื่องแกงไว้ก่อนแล้วจะไปต่อยอดอะไรก็ได้หมดโอเคได้ค่ะลุงตึงสวัสดีครับถูกใจมั้ยได้คู่แบบนี้เตรียมพาสต้าไว้ให้หน่อยครับผมกลัวเผลอมองมีดบาดค่ะครับค่ะบ้านอ่ะลุงตึงก็เอ๋ได้คู่ลุงตึงเป็นยังไงอุ่นใจมากเลยค่ะผู้ช่วยที่เป็นผู้ช่วยได้จริงๆอะค่ะแล้วจะทำเมนูอะไรคะแกงแดงวุ้นค่ะเสิร์ฟกับซาลซ่าผลไม้ค่ะแล้วไก่ทำอะไรคะไก่เนี่ยเราจะเอามาตุ๋นค่ะแล้วเกี่ยวยังไงกับพริกแกงแดงวุ้นขอทำเสือก่อนค่ะไอเดียดีแต่ต้องเข้ากันนะคิดให้ดีนะคะได้ค่ะเอ๋วก็หวังว่ามันจะเข้ากันนะคะพี่ตึงช่วยน้องหน่อยนะคะครับเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยน้องเข้าครับโอเคค่ะHaley Konya, age group.